เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่าถ้าหากเจ้ามอนโกเบอรี่เกเตอร์หรือว่าเจ้ามอนตี้เนี่ยมันอยู่ในโลกความเป็นจริงของเราแล้วก็มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่นะครับผมคุณผู้ชมรู้สึกเบื่อๆเหงาๆเพราะไม่มีเกมมาเล่นกับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับผมวันนี้ผมมีเกมกระชับมิตรระหว่างคุณกับเพื่อนๆนั่นก็คือเกมแวร์วูฟนั่นเองครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องอยู่ใกล้กับเพื่อนเพราะเกมนี้นั้นสามารถเล่นได้แบบออนไลน์ตัวเกมจะให้คุณสวมบทบาทโดยประกอบไปด้วยผู้เล่นทั้งหมด6คนแบ่งเป็นหมาป่า2คนชาวบ้าน2คนหมอ1คนและผู้อย่างรู้1คนเองครับโดยมีกติกาตัดสินง่ายๆนั่นก็คือหากชาวบ้านหรือว่าหมอถูกกำจัด2คนเมื่อไหร่ทีมหมาป่าก็จะเป็นผู้ชนะในทันทีแต่ถ้าหากกลับกันทีมหมาป่าทั้ง2คนถูกกำจัดลงได้แล้วก็ทีมคนดีก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนั้นในทันทีเกมนี้คุณจะได้ใช้ทักษะความสามารถทางการแสดงออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวมถึงคุณยังจะได้รับรู้ความซื่อตรงของเพื่อนคุณอีกด้วยแล้วเกมน่าสนุกแบบนี้จะหาเล่นได้ที่ไหนง่ายๆครับเพียงแค่คุณโหลดแอปออนไมนอกจากนี้ในออนไมยังมีมินิเกมอีกมากมายที่ให้คุณได้ร่วมเล่นสนุกกับเพื่อนๆพิเศษสุดตอนนี้ครับผมถ้าหากว่าคุณร่วมเล่นเกม Werewolf เข้าชิงโชคเพียงแค่คุณเข้าเล่นเกมในช่วงเวลา 20:00 ถึง 16:00 ในระหว่างวันที่18ถึง20มีนาคมนี้และจับผู้เล่นโชคดีในห้องในเกม Werewolf คุณก็จะได้สิทธิ์ลุ้นรับบัตรฟรีไปเลยอย่าลืมไปโหลดแอปออนไมกันเยอะๆนะครับผมมีทั้งใน iOS และ Android โจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมก่อนหน้านี้ผมทำคลิปที่แบบว่าเจ้าแกมล็อกเฟสดี้เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้นะใครยังไม่ดูพาร์ท1ไปดูก่อนได้นะครับผมแล้วก็กระแสตอบรับผมถือว่าท่วมท้นนะคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับผมถือว่ากระแสตอบรับดีนะครับตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยจะมีคนดูหรือเปล่าอย่างที่บอกครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทำอีก1ตัวละครใน Final Fantasy ภาค Security Beast นะครับผมนั่นก็คือเจ้ามอนโกเบอรี่เกเตอร์หรือว่าเจ้ามอนตี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะลองมาดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าเจ้ามอนตี้เนี่ยมันมีชีวิตอยู่จริงๆในโลกของเราเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่นะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับโอเคเหมือนเดิมนะครับผมเราก็หารูปเจ้าจระเข้ก่อนเดี๋ยวทำไมมีไม่ไม่จระเข้เป็นมินเนี่ยนด้วยคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าอนาโตมีของจระเข้อ่ะมันจะยากกว่าตอนของเจ้าแกมล็อกเฟดดี้นึงไว้เนื่องจากว่าแกมล็อกเฟดดี้อ่ะมันเป็นตัวบอดี้ของคนยืนแบบตรงๆถูกปะพอเป็นร่างของเจ้าหมีที่เป็นแบบหมีจริงๆของเราอ่ะหมีมันน่ะอนาโตมีมันก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์มากจนเกินไปขนาดนั้นนะคุณผู้ชมมันสามารถยืนตรง2ขาได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปดูคลิปเก่าผมก็จะเห็นว่าเจ้าตัวหมีที่ผมเอามามันเป็นตัวหมีแบบยืนตรงแบบนี้แต่กรณีของคลิปเนี้ยเจ้ามอนตี้อ่ะมันเป็นจระเข้ชีวิตจริงอ่ะบอดี้ของจระเข้มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานแบบนี้คุณผู้ชมเห็นปะมันเป็นแนวแบบแนวยาวนาบลงกับพื้นอ่ะซึ่งมันจะหารูปยากมากคุณผู้ชมที่จะให้มันเทียบกับรูปของเจ้ามอนตี้แล้วมันจะดูใกล้เคียงที่สุดผมเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องใช้เวลาในการหารูปสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะหารูปที่มันพอน่าจะดูใกล้เคียงที่สุดนะครับผม Two hours later what the fuck is เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่รายการส่งมีมาเดี๋ยวกูจะขำไม่ได้โอเคนะครับผมตัวนี้ผมได้รูปของเจ้าจระเข้มาแล้วตัวมอนตี้มันยืนตรงอ่ะแต่จระเข้ที่เราได้มามันเป็นมุมแบบนี้รูปคือแรกก็คือผมว่าน่าจะเข้าแก๊ปสุดนะครับผมคือหันด้านข้างกับรูปที่สองเลยคือแบบมันก็เห็นบอดี้ทั้งตัวแต่ว่ามันจะไม่ได้เชิงแบบยืนตรงไงวะมันทำไม่ได้นะผู้ชมก็ผมคิดว่าผมน่าจะเอาภาพนี้นะครับผมภาพนี้น่าจะเข้าแก็บที่สุดในคลิปนี้นะครับต่อไปก็หารูปเจ้ามอนตี้นะครับผมนี่มีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเอารูปเจ้ามอนตี้ชัดๆมาเทียบกันดีกว่าว่ามันเหมือนกับตัวจริงหรือว่าแตกต่างจากตัวจริงยังไงนะครับผมโอเคเหมือนตอนเจ้าเฟดดี้เหมือนเดิมนะครับผมเอาภาพเจ้ามอนตี้มาเป็น2องค์ประกอบด้วยกันภาพแรกเป็นแบบที่เจ้ามอนตี้ยืนตรงนะครับผมจะได้เห็นอนาโตมีของมันชัดๆว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมส่วนภาพที่2ก็เป็นแบบนี้เลือกภาพนี้มาเพราะว่ามันหันข้างเดียวกันกับเจ้าจระเข้จริงๆของเราแล้วผมคุณผู้ชมจะเห็นไหมมันหันข้างไหนวะข้างซ้ายแล้วกันมันหันข้างซ้ายเดียวกันนะครับผมเลยคิดว่าภาพนี้น่าจะเอามาปรับใช้กับภาพนี้จริงๆน่าจะง่ายที่สุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยโอเคนี่นะครับผมเราเริ่มจากสิ่งที่เด่นที่สุดเหมือนเดิมกับของเจ้าเฟสตี้เลยถ้าเจ้าเฟสตี้มีหมวกใช่ไหมเจ้ามอนตี้ก็คือมีผมโมฮอคนะครับ
โอเคเราเริ่มจากโมฮอคอย่างแรกเลยเหมือนเดิมนะครับผมเราจะใช้ปากกาดาร์ฟผมของเจ้ามอนตี้มาติดบนหัวของเจ้าจระเข้น้อยของเราจริงๆเลยนะครับผมลืมบอกไปคลิปนี้เราใช้โปรแกรมเดิมในการตัดต่อภาพนั่นก็คือโปรแกรม Illustrator นั่นเองนะครับผมเอียงนิดนึงขยายนิดนึงให้เข้าส่วนแล้วก็แปะบนหัวตรงกลางโอ๊ะไอ้กลายเป็นมอนตี้แล้วเฮ้ยเนี่ยเสร็จแล้วปิดคลิปได้มันตลกโอเคเดี๋ยวผมปรับนิดนึงนะเพราะว่าทรงหัวจระเข้เขามันต้องยืดยาวนิดนึงนะครับผมอ่ะแบบนี้น่าจะเข้าแก็บกว่าปะประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมต่อไปผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในตาเจ้ามอนตี้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเปลือกตาของเขานะครับผมแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยจะมีไม่ใช่หน้าผากสิวะตรงจมูกเนี่ยจะมีลายสายฟ้าสีม่วงด้วยคือตอนแรกผมอยากทำแว่นก่อนแต่ว่าพอดีว่าแว่นมันจะบังลายข้างในตาไงงั้นเราไปทำเกาะไหล่ก่อนดีกว่ามาเลยพนมไหล่มอนตี้มันก็คือตรงนี้ถูกปะมันก็เป็นอนาโตมีของมนุษย์ปกติเนาะแต่ว่าจระเข้จระเข้ไหล่มันก็อยู่ตรงน่าจะตรงนี้แหละวะคงต้องเอาตรงนี้นะครับผมโอเคเราได้ไหล่แล้วนะครับผมจริงๆอ่ะมอนตี้มันมี2ไหล่อ่ะแต่ว่าภาพเนี้ยมันหัวจระเข้มันบังมันจะไม่เห็นไหล่ด้านซ้ายเราข้างเดียวก็แล้วกันนะบิดนิดนึงประมาณนี้นะจ๊ะได้อยู่ต่อไปเฮ้ยอันนี้คือความพอดีมากนะตรงตัวเจ้ามอนตี้คือตัวเขาสีเขียวครับผมแล้วก็ตรงอกอ่ะเป็นสีเหลืองตัวจระเข้ของจริงก็เป็นนะเนี่ยคือตัวเขามันไม่ได้เขียวหรือแบบมอนตี้จริงๆอ่ะแต่ก็เป็นแบบน่าจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยกลางอกมอนตี้มันเป็นสีเหลืองใช่ปะตรงนี้ตรงกลางอกหรือว่าตรงหลักท้องของจระเข้จริงๆเขาก็เป็นสีอ่อนว่ะส้มจริงโอเคต่อไปเราเอาน่าจะเป็นบริเวณหน้าของเขานะครับผมเราจะเอาตรงเปลือกตาก่อนที่เป็นสีม่วงแล้วค่อยตามด้วยลายสายฟ้าตรงสันจมูกนะครับผมตรงนี้น่าจะใช้เวลาดับสักนิดนึงนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมได้ตาแล้วแปลกๆป่ะน่าจะเป็นที่แบบลูกตาจระเข้ของจริงกับมอนตี้เป็นองค์ประกอบมันไม่ได้ตรงกันเป๊ะนะครับผมโอเคปรับ opacity นิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้เนียนกับตัวพื้นผิวนะครับเอาลองสัก80เข้มอีกหน่อยสัก90โอเคประมาณ90โอเคอยู่นี่ต่อไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็คือตรงลายสายฟ้าตรงสันจมูกของมอนตี้นะครับผมคือเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นลายสายฟ้านับตั้งแต่ตรงประมาณกลางตาถูกปะจนไปถึงจมูกเลยเพราะฉะนั้นเราจะวาดขึ้นมาใหม่เองเลยผมคิดว่าน่าจะนับตั้งแต่ตรงประมาณนี้ยาวไปถึงตรงเกือบๆตรงจมูกนี้นะครับผมตึ๊ดใช่หรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อมันต้องไปอยู่ตรงนี้มันต้องไปอยู่ตรงสันจมูกก็คืออยู่ตรงนี้นี่หว่าผมวาดผิดต้องประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้มันเป็นสายฟ้าหรือเปล่าเนี่ยมันดูไม่เหมือนสายฟ้าเลยมันดูเหมือนอะไรก็ไม่รู้มันไม่เหมือนสายฟ้าว่ะได้อยู่ก็หยุนอยู่แล้วกันอ่ะโอเคดูมีเคิร์ฟนิดนึงโอเคผมรู้สึกโอเคขึ้นกว่าเดิมน่าจะประมาณนี้นะโอเคเฮ้ยดูเข้าเจ้ามอนตี้อยู่คุณชมต่อไปนะครับผมเราก็จะมาที่จุดสำคัญน่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะเพราะว่าตรงบอดี้ของเจ้ามอนตี้จริงๆมันจะเห็นกรงเล็บเขาที่เป็นตรงถุงมือที่เป็นสีม่วงแล้วก็มีตรงข้อมือตรงนี้แล้วก็จะมีเข็มขัดอีกนะครับผมแต่ว่ารูปจริงๆของเจ้าจระเข้ที่ผมเอามาเนี่ยมันเห็นแค่ช่วงครึ่งตัวด้านบนส่วนประกอบที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เห็นตรงมือมอนตี้ก็เห็นแค่นิ้วแค่นี้ส่วนที่เป็นถุงมือสีม่วงก็โดนลำตัวปิดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเหลือสุดท้ายเกี่ยวกับเจ้ามอนตี้เรียลไลฟ์ในร้านนี้นะคือเจ้าแว่นดวงดาว5แฉกนี้นั่นเองนะครับผมก็เหมือนเดิมครับดับผมก็เดวแสบผมแบกเงินมา2แขนผมดาลด200,000ได้พิตตี้เป็นของแถมผมยูทูบเบอร์ซาแฟอยากจะเข้าไปกระแทกผมผู้คนโดนของแข็งตบทิฟฟี่ไป2แผงโยปั๊บมาเรียบร้อยได้แว่นแล้วอ่ะโอ้โหเก่งได้ขนาดนี้โอเคหลังจากนี้จะเป็นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกแห่ง YouTube จะจารึกเอาไว้ว่า Monty in Real Life ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วโดยผมเองช่องโดมิง3 2 1 Monty in Real Life Oh my god เฮ้ยจริงๆนี่ยังเก็บงานไม่ครบนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมขอหัวญาติแป๊บนึงมันไม่ได้ตะแล้วเสร็จแล้วคุณผู้ชม
ผมทรงโมฮอคเชคเกาะไหล่สีม่วงเชคขอบตาสีม่วงและลายสายฟ้าตรงสันจมูกเชคแอนด์เชคแล้วก็แว่นตารูปดาวสีเหลืองเชคโอเคครับผมคลิปนี้อาจจะปั๊มเปิดๆหน่อยแล้วผมอย่างที่บอกเนื่องจากว่าอนาโตมีของจระเข้จริงๆอะพอมาเทียบกับเจ้ามอนตี้แล้วมันไม่ได้ใกล้เคียงถ้าเทียบกับเจ้าเฟตตี้ก่อนหน้านี้นะครับผมมันก็เลยแบบมีบางส่วนที่แบบผมทำไม่ได้ด้วยนะผมก็ตอนนั้นผมทำได้มากที่สุดก็น่าจะประมาณนี้แล้วครับผมถ้าเกิดว่าผู้ชมชอบเจ้ามอนตี้ในเรียลไลฟ์หรือว่ามอนตี้ในชีวิตจริงในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมและก็ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปนี้ต่อคลิปหน้าอยากให้ทำตัวไหนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอผู้ชมมาดักที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ